พระเอกรู้ว่านางเอกหายไปก็โวยวายใส่นางกำนันในตำหนักหลี่จ้งกับหานเซินเข้ามาดูก็พบว่าไม่มีสิ่งผิดปกติอื่นหานเซินเห็นกลิ่นของปู่นางเอกยังอยู่จึงเป็นไปไม่ได้ที่นางจะออกจากวังไปเองจะต้องมียอดฝีมือในยุทธภพที่สามารถเข้าออกวังหลวงเป็นคนพาตัวไปพระเอกจึงสั่งการให้หลี่จ้งนำทหารออกค้นหาและอนุญาตให้หานเซินออกจากวังไปตามหานางเอกรัชทายาทเยียนเห็นทหารวิ่งวุ่นออกจากวังสอบถามหานเซินก็ได้ความว่านางเอกหายตัวไปรัชทายาทเยียนจึงนำป้ายหยกให้หานเซินไปหาเถียนกวงซึ่งเป็นกุนซือของตนเพื่อช่วยเหลือฝ่ายจิงเคอร์ก็รีบพาเก๋อหลันที่บาดเจ็บมาให้เถียนกวงช่วยรักษาด้วยยามคับขันจิงเคอร์จึงจำเป็นต้องใส่ยาให้นางเถียนกวงเมื่อรู้ว่าจิงเคอร์ได้เรียนเคล็ดวิชากระบี่หูรั่วจนสำเร็จแล้วก็ยินดีกับเขาหานเซินมาถึงบ้านเถียนกวงเพื่อแจ้งข่าวเรื่องนางเอกโดนคนลักพาตัวไปและยื่นป้ายหยกของรัชทายาทเย็นให้เขาเพื่อช่วยเหลือหานเซินสันนิษฐานว่าเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยวกับยุทธภพแต่อาจเป็นการแข่งแย่งกันในวังหลังจิงเคอร์ที่แอบฟังอยู่ก็ออกมาและยังทำตัวห่างเหินไม่ยอมเรียกสิทธิพี่แถมด่าหานเซินว่าเป็นสุนัขรับใช้ของฉินอ๋องส่วนที่นางเอกถูกลักพาตัวไปไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตนหานเซินแค้นใจแทนนางเอกที่ยอมสละตัวเองอยู่ในวังก็เพื่อจิงเคอร์แล้วดูสิ่งที่จิงเคอร์ทำกับนางเกอหลันได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็มาเกลี้ยกล่อมให้จิงเคอร์ออกไปตามหานางเอกเพราะอย่างไรแล้วนางเอกกับเขาก็เป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันนางเอกโดนเปาเย่จับตัวมาที่แท้เป็นฝีมือของหลี่ซือที่เป็นคนบงการและได้รายงานเรื่องนี้ให้สนมฉู่รับทราบสนมฉู่พอใจที่กำจัดเสี้ยนหนามในวังออกไปได้เสี้ยโหหยางมาพบนางเอกและคิดว่าที่จับตัวนางมานี้อาจจะล่อจิงเคอร์ออกมาได้จากคำพูดของเสี้ยโหหยางเกี่ยวกับคนบงการนางเอกจึงเดาได้ว่าเป็นหลี่ซือที่ใช้ให้เสี้ยโหหยางมาเล่นงานนางและที่หลี่ซือทำเช่นนี้ก็เพื่อสร้างผลงานกับสนมฉู่ให้ช่วยผลักดันให้ตนได้เป็นเสนาบดีพวกเปาเย่ดื่มกินกันในโรงเตี๊ยมและพูดถึงเรื่องที่จับตัวนางเอกมาหานเซินมาที่โรงเตี๊ยมได้ยินพอดีจึงลงมือกับพวกเปาเย่จิงเคอร์เข้ามาสมทบจัดการทั้งหมดหมอบราบคาบแล้วเค้นถามที่อยู่นางเอกจากเปาเย่จึงรู้ว่าตอนนี้นางถูกจับอยู่ที่เรือนล้างลักหานเซินจึงให้จิงเคอร์รีบไปช่วยนางเอกส่วนตนจะต้านพวกหน่วยตันติ่งที่นี่เองเมื่อจิงเคอร์ไปถึงก็ได้ปรับมือกับเซียวโหหยางสุดท้ายจิงเคอร์ก็สามารถช่วยนางเอกออกมาและพากันหนีเข้าไปในป่าพอดีฝนตกจึงพากันไปหลบในถ้ำหานเซินเห็นพวกหน่วยตันติ่งออกค้นหาจึงคิดว่านางเอกน่าจะปลอดภัยแล้วระหว่างหลบฝนอยู่นางเอกกับจิงเคอร์ได้คุยกันจิงเคอร์บอกหากไม่เพราะหานเซินตนก็คงไม่มาช่วยนางตอนนี้ตนสำเร็จวิชากระบี่หูรั่วและได้เกิดหลันอยู่เป็นเพื่อนตอนฝึกวิชาที่เขาทรงซานนางเอกฟังแต่ละคำของจิงเคอร์แล้วก็น้อยใจแต่ก็ได้แต่กล้ำกลืนเก็บไว้หลี่ซือมาย่อเย้ยหานเฟยถึงในคุกว่าพระเอกกิ้วเรื่องนี้มากจะส่งกองกำลังไปตีรัดหานเพื่อระบายโทสะหานเซินเสียใจมากที่ตนเองเป็นคนทำร้ายแผ่นดินเกิดด้านนางเอกกับจิงเคอร์ออกมาจากถ้ำเจอกับหานเซินนางเอกจึงกลับวังไปพร้อมเขาสนมฉู่กำลังวางแผนใช้ยาพิษฆ่าเสนาบดีจางเพื่อดันให้หลี่ซือมาแทนที่จากนี้ไปหลี่ซือก็จะอยู่ในโอวาทของนางฝ่ายเจ้าเกาจะซ้อนแผนสนมฉู่ด้วยการเอายาพิษที่จะใช้ฆ่าเสนาบดีจางไปฆ่าหานเฟยเพราะเจ็บใจที่หานเฟยเสนอให้พระเอกบุกตีรัดเจ้าและขวดแก้วลูกปัดที่ใส่ยาพิษเอาไปให้หานเฟยนั้นจะเป็นหลักฐานที่จะยงไปถึงสนมฉู่เพราะของสิ่งนี้มีเฉพาะเชื้อพระวงศ์รัดฉู่เท่านั้นเท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวหลี่จ้งพาพระเอกออกตามหานางเอกจนพบนางเอกขอให้พระเอกเชื่อใจหานเฟยเพราะถูกขุนนางชั่วใส่ร้ายและขอให้ปล่อยเขาออกมาลูกน้องเจ้าเก่านำยาพิษมาให้หานเฟยพร้อมบอกว่าพระเอกคงไม่เห็นค่าของเขาแล้วจึงยื่นยาพิษให้ดื่มเพื่อฆ่าตัวตายเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อแผ่นดินเกิดหานเฟยไม่พูดอะไรหยิบยาพิษขึ้นมาดื่มทันทีไม่นานนางเอกกับพระเอกก็มาหาหานเฟยถึงในคุกแต่พิษกำเริบขึ้นมาก่อนทำให้หานเฟยกระอักเลือดตายต่อหน้าพระเอกก่อนตายยังไม่ลืมปณิธานของตนที่อยากช่วยพระเอกรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งจึงบอกว่าต้องใช้กฎหมายปกครองรัฐจากนั้นก็สิ้นใจตาย
พระเอกรู้ตัวว่าเป็นคนขี้ระแวงอิจฉาใจดำและเลือดเย็นซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้หานเฟยต้องตายนางเอกปลอบใจว่าไม่ใช่ความผิดของเขาทั้งหมดเพียงแต่มีคนใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ฆ่าหานเฟยพระเอกอยากฟังความเห็นนางเอกว่าหานเฟยตายด้วยฝีมือใครนางเอกสังเกตว่ายาพิษที่อยู่ในขวดแก้วลูกปัดซึ่งเป็นสมบัติของรัชชูและอาจมีความเกี่ยวข้องกับสนมชูแต่เรื่องที่นางโดนลักพาตัวไปนั้นเกี่ยวข้องกับหลีซือจึงไม่แน่ใจว่าสองเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกันหรือไม่สนมฉู่ร้อนตัวกลัวเรื่องจะมาถึงตนจึงรีบปรึกษากับหลีซือหลีซือคิดว่าต้องมีคนสลับเปลี่ยนยาพิษทำลายแผนของตนและข้างกายอาจมีคนของฝ่ายตรงข้ามแฝงตัวอยู่ก็ได้สนมหมิ่นมาเม้ามอยกับนางเอกว่าระยะนี้สนมฉู่กับหลีซือไปมาหาสู่กันไม่แน่ว่ามีแผนอะไรอยู่นางเอกพูดเป็นกลางว่าทั้งสองคนมาจากรัชชูสนิทกันไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องที่หันเฟยโดนใส่ร้ายอาจเป็นเพราะความริษยาของหลีซือแต่เมื่อคิดให้ดีเรื่องนี้ก็มีความผิดปกติอยู่ทันใดนั้นชิงเอ๋อวิ่งหน้าตื่นมาบอกว่าสนมจริงตายแล้วนางเอกมาดูศพของสนมจริงพบว่าใบหน้าของนางมีสีคล้ำหมอหลวงบอกว่านางถูกยาพิษที่ทำจากต้นหลีหลูซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ทำร้ายในกองทัพของศัตรูแต่ไม่เคยพบว่ามีคนใช้ยาพิษชนิดนี้ในวังหลวงพระเอกจัดการเรียกสนมฉู่กับหลีซือมาเพื่อเช็คบินหลีซือที่ใส่ร้ายหานเฟยว่าติดต่อกับรัฐหานในวังนี้นอกจากหลีซือจะมีใครอยากฆ่าหานเฟยอีกหลีซือคุกเข่าปฏิเสธนางเอกรีบรุกหนักกล่าวว่ายาพิษที่หานเฟยดื่มมาจากสนมฉู่พระเอกจึงหยิบขวดแก้วลูกปัดออกมาสนมฉู่ปฏิเสธแต่พระเอกให้หมอหลวงตรวจดูยาพิษแล้วก็พบว่ามีส่วนผสมของต้นหลีหลูเช่นเดียวกับพิษที่ใช้ฆ่าสนมจริงและเรื่องที่นางเอกโดนลักพาตัวออกไปจากวังก็คงเป็นเพราะสนมฉู่เพียงแต่ไม่มีหลักฐานพระเอกจึงลงโทษลดขั้นสนมฉู่เป็นสนมขั้น4และขับออกจากตำหนักเจ้าเต๋อส่วนหลีซื้อวางแผนกับสนมฉู่ให้ร้ายหานเฟยจึงให้ลงโทษโบย50ทีสนมฉู่มาหาเรื่องสนมหานว่าหักหลังนางเพราะขวดแก้วลูกปัดที่เคยให้นางไปอยู่กับหานเฟยนางเอกเข้ามาขัดขวางสนมฉู่และเตือนว่าอย่าให้นางที่มีวรยุทธ์ต้องลงมือกับสนมฉู่สนมหานสารภาพกับนางเอกว่าเป็นคนรวมหัวกับสนมฉู่ใส่ความหานเฟยเพราะคิดว่าพระเอกคงจะแค่สั่งขังหานเฟยไม่คิดว่าเรื่องนี้จะถึงกับทำให้เขาต้องตายและขวดแก้วลูกปัดที่สนมฉู่ให้ไว้ยังอยู่ที่นางส่วนอีกขวดที่พบนั้นไม่รู้ว่ามาจากไหนจู่ๆนางเอกจับแขนเสื้อของสนมหานมาดมเพราะได้กลิ่นกำยานแต่สนมหานปฏิเสธเพราะเป็นของราคาแพงสนมต่ำต้อยเช่นนางไม่มีปัญญาหามาใช้ได้หานเซินคุยกับนางเอกและมอบป้ายหยกที่รัชทายาทเย็นให้ไว้ไปคืนเขาหานเซินสมน้ำหน้าสนมฉู่ที่โดนลงโทษเพราะรู้สึกขัดตานางมานานแล้วนางเอกรู้สึกว่าเรื่องที่เกิดในวังมีความผิดปกติการตายของหานเฟยกลับทำร้ายหลีซือและสนมฉู่เสียเองส่วนคนที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ที่สุดน่าจะเป็นเสนาบดีจางแต่ว่าเสนาบดีจางก็ดูจะไม่รู้เห็นเรื่องนี้จึงสงสัยว่ามีคนยืมมือสนมฉู่ฆ่าหานเฟยกับสนมจริงสนมหมิ่นเรียกสนมหานมาชมว่ารับมือกับเรื่องนี้ได้ดีที่แท้ผู้อยู่เบื้องหลังคือสนมหมิ่นที่ให้คนสับเปลี่ยนยาพิษสนมหานทวงสัญญาที่สนมหมิ่นให้ไว้คือที่พักของนางกับครอบครัวและทองคำโดยวางแผนจะให้นางหนีออกจากวังไปที่รัฐเจ้าแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะจะทำให้คนสงสัยรอให้เรื่องนี้ซาลงก่อนถึงตอนนั้นจึงออกจากวังแม่ทัพฟางแห่งรัชฉินที่เข้าตีกองทัพรัชเจ้าพ่ายแพ้ให้แก่แม่ทัพหลีมู่แห่งรัชเจ้าจึงถอยทัพกลับไปส่วนแม่ทัพหลีมู่เข้าเฝ้าอ่องเจ้าเพื่อถวายรายงานแต่อ่องเจ้ามัวแต่สำราญกับหญิงงามสร้างความกระอักกระอ่วนกับขุนนางในท้องพระโรงอีกด้านที่แท้หลีปู้เหวยแกล้งตายแล้วมาอยู่กับองค์ชายแห่งรัชเจ้าเป็นคนวางแผนให้หลีมู่โจมตีทัพฉินได้สำเร็จแม่ทัพเมืองอู่รายงานพระเอกเรื่องรัชฉินแพ้ศึกและแม่ทัพฟานที่ออกไปทำศึกยังไม่กลับมาเพราะกลัวโดนลงโทษพระเอกโมโหหนักจึงสั่งให้แม่ทัพเมืองอู่ไล่ล่าแม่ทัพฟานหากเจอตัวฆ่าได้ทันทีรัชทายาทเย็นมาหาพระเอกเพื่อ นำบทกวีที่ยืมไปอ่านมาคืนและออกความเห็นคัดค้านไม่ให้พระเอกฆ่าแม่ทัพฟานเพราะตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเรื่องที่แม่ทัพฟานยังไม่กลับ
พระเอกรู้สึกว่ารัชทายาทเย็นเข้าข้างแม่ทัพฟานจากนั้นก็กล่าวอย่างรู้ทันว่าตนได้รับจดหมายที่เย็นอ๋องส่งมาเพื่อเรียกให้รัชทายาทเย็นกลับรัฐเย็นซึ่งปกติเย็นอ๋องไม่เคยใส่ใจรัชทายาทเย็นเลยครั้งนี้เป็นแผนของรัชทายาทเย็นที่ให้เย็นอ๋องเขียนจดหมายมารัชทายาทเย็นขี้เกียจจะปกปิดจึงบอกตามตรงว่าไม่อยากอยู่ต้าฉินอีกต่อไปอยากจะกลับบ้านไม่อาจทนดูทัพฉินตีเมืองของตนและเหยียบย่ำชาวประชาได้รับความเดือดร้อนในขณะที่ตนทำอะไรไม่ได้แม้พระเอกจะเห็นตนเป็นเพื่อนเล่นเพื่อเรียนแต่เด็กแต่ตนกลับเห็นพระเอกเป็นศัตรูที่ทำร้ายประชาชนจึงอยากจะสับพระเอกเป็นหมื่นๆชิ้นวันนี้รัชทายาทเย็นเผยความในใจที่อัดอั้นมาตลอดที่เป็นตัวประกันที่ต้าฉินทำให้ทั้งสองคนแตกหักกันพระเอกสั่งให้ทหารมาเฝ้าจวนรัชทายาทเย็นและห้ามเขาออกไปข้างนอกส่วนคนที่เข้าออกจวนรัชทายาทเย็นจะต้องถูกตรวจสอบที่ปรึกษาจึงบอกกับรัชทายาทเย็นว่าจดหมายที่จะส่งออกไปรัฐเย็นคงจะไม่สำเร็จแล้วรัชทายาทเย็นจึงคิดแผนส่งบทกวีเพลงไปให้นางเอกองครักษ์หยวนที่เป็นคนดูแลจวนรัชทายาทเย็นจะเป็นคนส่งบทกวีนี้คือนางเอกเองนางเอกเห็นว่าเรื่องนี้ผิดปกติเพราะนางได้บทกวีคืนมาหมดแล้วแต่ก็รับมุกว่าเคยให้รัชทายาทเย็นยืมตำราทำให้องครักษ์หยวนไม่ติดใจเมื่อนางเอกเปิดดูเห็นมีการวงตัวอักษรด้วยหมึกแดงเอาไว้นางเอกจับคำมาต่อกันจึงได้ความหมายว่ารัชทายาทเย็นขอความช่วยเหลือให้ตนหนีออกจากรัฐฉินรัชทายาทเย็นก็ไม่มั่นใจว่านางเอกจะช่วยตนหรือไม่แต่คิดว่านางเอกเป็นคนที่เข้าใจความทุกข์ของตนและเป็นคนยึดถือคุณธรรมน้ำมิตรดังนั้นเรื่องนี้นางอาจจะช่วยเหลือได้นางเอกมาคุยกับพระเอกเพื่อเกลี้ยกล่อมให้คืนดีกับรัชทายาทเย็นในฐานะที่เป็นดังเช่นพี่น้องพระเอกเสียใจที่วันนี้ได้รู้ว่ารัชทายาทเย็นเห็นตนเป็นศัตรูในขณะที่ตนมองเขาเป็นเพื่อนมาโดยตลอดนางเอกพยายามขอร้องให้พระเอกปล่อยรัชทายาทเย็นแต่พระเอกไม่อาจตกลงได้เพราะรัชทายาทเย็นเป็นคนฉลาดและเด็ดเดี่ยวหากปล่อยให้กลับไปรัฐเย็นจะต้องเป็นกระดูกชิ้นโตที่จะขัดขวางการรวมแผ่นดินของตนอย่างแน่นอนนางเอกจึงเดินแผนใหม่ใส่จดหมายเอาไว้ในส้มส่งไปที่จวนรัชทายาทเย็นเพื่อแจ้งว่านางส่งป้ายหยกของเขาไปให้เถียนกวงซึ่งเป็นกุนซือของเขาคิดหาวิธีนำตัวรัชทายาทเย็นออกจากวังเถียนกวงจึงขอร้องจิงเคอร์ให้ช่วยบุกเข้าวังต้าฉินเพื่อช่วยรัชทายาทเย็นออกมาจิงเคอร์ตกลงในทันทีหานเซินนำจดหมายของเถียนกวงแจ้งนางเอกว่าจิงเคอร์จะมาเสียนหยางเพื่อช่วยรัชทายาทเย็นและแปลกใจที่นางเอกเป็นคนส่งข่าวเรื่องนี้ให้เถียนกวงเองหานเซินถอนหายใจที่นางเอกหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วเรื่องของคนอื่นแท้ๆแต่ก็ทำตัวเป็นฮีโร่ไปช่วยรัฐเย็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับนางเพราะยึดถือคุณธรรมจอมยุทธที่ท่านปู่เคยสอนสั่งหานเซินอาสาจะไปทำเองให้นางเอกอยู่เฉยๆเพราะถ้าเกิดเรื่องแดงตนสามารถหนีไปได้แต่นางเอกเป็นสนมจะไปมาก็ลำบากนางเอกก็ยังดื้อดึงว่าจะทำเรื่องนี้เองเพราะเป็นคนต้นคิดแต่ยังไงก็ต้องขอให้หานเซินร่วมมือหานเซินชักงงว่านางจะเอายังไงกันแน่จู่ๆนางเอกได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ด้านนอกจึงออกไปดูแต่ไม่พบใครแล้ว EP ที่ 27 ก็จบลงติดตามเล่รักบัลลังก์เลือด EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ